ต้นเดือนที่ผ่านมาว่าห้ามประชาชนก้าวพ้นไปจากชีวิตบนโลกใบนี้ไปอยู่ในชีวิตหลังความตายเพราะขณะนี้ไม่มีพื้นที่สุสานสำหรับฝังศพเพียงพอจนกว่าชุมชนจะสร้างสุสานแห่งใหม่ได้สำเร็จเมืองนี้อยู่ทางเหนือของนครเนเปิลราว50กิโลเมตรและมีประชากรราว 4,000 คนนายกเทศมนตรีจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้หลังมีข้อพิพาทกับเมืองการิโนล่าเมืองใกล้เคียงโดยสาเหตุเกิดเมื่อเมืองฟาลซิโนเดลมาซิโกแยกตัวออกจากเมืองการิโนล่าและมีการปรับเส้นเขตแดนเมื่อปี2507ทำให้เมืองฟาลซิโนเดลมาซิโกไม่มีพื้นที่สุสานทำให้บางครั้งชาวเมืองนี้ต้องนำศพไปยังเมืองการิโนล่าจนสุสานเต็มและแม้มีแผนจะขยายสุสานแต่สองเมืองก็ยังตกลงกันไม่ได้ทำให้นายกเทศมนตรีของเมืองฟาลซิโนเดลมาซิโกคิดโครงการที่จะสร้างสุสานใหม่โดยระหว่างการสร้างจึงออกคำสั่งว่าห้ามใครตายจนกว่าจะสร้างสุสานแล้วเสร็จจะได้ไม่มีปัญหาตามมาหลังจากมีคำสั่งออกมาก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองอย่างมากเพราะคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากที่ต้องต่อสู้กับความตายซึ่งนับตั้งแต่คำประกาศนี้ออกมาเมื่อวันที่5มีนาคมมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายและบางคนก็ไม่อยากฝังศพสมาชิกในครอบครัวแยกจากญาติที่ถูกฝังอยู่ในสุสานเก่าทางการจีนมีคำ